สวัสดีครับคำปอยร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่468คลิปนี้พบกับโคตรมวยแห่งสยามตำนานที่ยังมีลมหายใจแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมปะทะกับอดัมคาบักฉายาเดอะบลูเทิร์นแมนนักชกชาวตุรกีเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567หรือ2024ในศึกไทยไฟอุทยานราชพักณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กติกามวยไทยสวมนวมในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีหลังจากจบคู่นี้ก็จะมีอีกไฟหนึ่งที่แสนชัยปะทะกับจาวาดบิ๊กเดลี่นักชกชาวอิหร่านเมื่อวันที่30มีนาคม2562หรือ2019ผมจะตัดมาในท้ายๆในการต่อสู้หากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 456ของช่องนี้แหละครับเผื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฟอยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานพร้อมสาระและไร้สาระเซินสลาลาเรามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันอีกสักนิดหนึ่งอดัมคาบักอายุ37ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง171เซนติเมตรชกมา44ครั้งชนะ37แพ้5เสมอ2ส่วนแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมอายุ43ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมเท่ากันสูง163เซนติเมตรชกมา383ครั้งชนะ331แพ้50เสมอ2ในฐานะเป็นชาวมหาสารคามมีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอริยธรรมผ้าไม้ล้ำเลอค่าตักกศิลานครวายครูไปอย่างสามขุมเข้าสู่มุมผมก็จะตัดต่อมาให้เร็วที่สุดไม่เอาการไหว้ครูเยอะก็ขอโทษขออภัยสำหรับมิตรรักแฟนมวยเอาคือว่าสิว่าวเล่าล่ะว่าวอีสานล่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสมพ่อเก็บกกลิ้นแล้วเนาะสามไฟพูดภาษาภาคกลางอ๋ออาจารย์เสมาทิพย์เคียรีผู้ขี้ขาดบนวิธีเรียกนักมวยมาเว้ากันพนวาเป็นจังใดบัดนี้ผู้ใดสิมาถอดมงคลเนาะบัดนี้แต่ละคนเอาไฟนี่แสนหน้ากาสันตัวข้าถาวัดจังใดล่ะเอาเพ่งแสนหน้ากาเลยดีบ่เอาก็เอาฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอไม่มีเลยเธอสักเรื่องก็ไม่มีมานองมาเองมับขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องคือที่ว่าติดลิขสิทธิ์หรอกเนาะเอาเพียงเพิ่นว่าบ่มีอย่างก็ว่ากันไปเอ้าก้มกราบมามับไม่มีอะไรกับเธอทั้งนั้นแล้วเอาเด้งเสื้อไปทีนึงอาจารย์เสมาทิพย์คิรีซับมือชกสั่นตัวกางเกงดำครับจับตาเบิ้งให้ดีแสนไข่พีเคส่วนอดัมสั่นอดัมกางเกงขาวสั่นตัวเดอะบรูเทิร์นแมนว่าสั่นเอาขยับเข้าหาเงาะเงาะสูงก็ครับ171กับ163หาได้มีปัญหาไหมซับมือโชคอีกแล้วครับอาจารย์นั่นเห็นบ่กะการข้อสั่นตัวเอ้ยเตเวิร์ดบ่เป็นยังบ่อายพูดแล้วหยอกหยอกหยอกจังหน่อยมุ้ยอายุต่างกันใน37ปีแสนชัยเฮาได้เปรียบ43พุ่นแม่พ่อแม่พี่น้องแบกอายุหลายกว่าบ่โอ้ยบัดนี้แยบๆแต่ว่าได้เปรียบอยู่เด้อล่ะผู้อายุหน่อยก็เบิ่งซะเท่ล่ะหัวล้นๆนี่บ่นไปหลายกว่าบ่15คำละตัวนั่นน่ะบ่ได้ด่ามากกันเด้อแสนชัยเฮาเพิ่ง13คำเองครับพี่น้องเอาละแยบเข้าหาอีกทีนึงอายุไม่สำคัญสับขาหลอกยำเมี่ยงที่ซ่อนมันกันหน่อยนี่เตะซ้ายเอ้าขวายับวัดระยะเสียบเข้าไปก้อนทีหนึ่งเสียบไปอีกทีหนึ่งเป็นจังไหนมุดเข้ามาหาแสนใช่โอ้ยโดนเตะปุ่นเตะมาเอกว่าสั้นมา ยิ้มผู้ใดกระซามนะครับเด็กตีกับแสนใช่นี่เนาะโอ้ยยอดมวยเนาะผู้ใดสิวัดจังไหนกันเหลียวแต่ยอดมวยถวยพระราชทานสองข้อสอบคนที่เดินนี่
ปี42กับปี51พุ่นเมียธรรมดาที่แคมรุ่มพี่นี่อีก3รุ่นพุ่นน่ะมันบ่ธรรมดาที่แคมมวยไทยขาดเครือของไทยไฟอีกทุกปีว่าซั่นทอเอาเงียบๆไปเตะล่างไปอีกทีนึงวัดจังไหนโอ้ยยอกเล่นเท่าแล้วซ้อมมาดีปันได้กับซามเนาะครับเนาะมวยต่างชาติฝีใหม่ลายมือปันได้กับซามฝึกมาเนี่ยเบ้ยมีทุกใหม่ทุกนั้นแต่ว่ามาเจอกับแสนไทยนี่ออกอย่างที่อาวุธแต่ว่าสิเตะฮึดถีบฮึดว่าจังไหนน่ะโอ้ยบ้านนี้พูดอ่ะอาจารย์เสมาเพิ่งก็จ้องอยู่ไกลเพิ่งยันติดนานซอกข้อไปเทียนหนึ่งอาจารย์เสมาก็ยิ้มโดนนะอ้อยอ่อนละหวยลุยแรงนะโดนซอกข้อเป็นอะไรเงี้ยขาเสียบเข้าไปเล่นซื้อทีมนาเน็ตมันก็ทีมเล่นเนี่ยเตะโอ้ยมาดีมาดีกระโหลกขาสั่นไปนิดนึงก็ไปเนี่ยกะแต่ก่อนเนี่ยหามเด้ซุมือกะปล่อยๆไปซะว่าซั่นมาดีกระโหลกก็สิมาบรรจุให้เป็นแม่ไม้มวยไทยอีกอย่างนึงก็ดีคือกันนั่นล่ะบ่หามกันเอ้าเหมือนยกจ้อยอีพ่อยเมียเป็นยังไงมีบอปับสโลโมชันเอากาซิมีสันตัวเอาเบิ้งไปวุ้ยถีบเห็นหัวเป็นฟุตบอลไปได้เนาะแสนไข่ก่อนสิมาตีมือนี่ออกไฟนี่มาโอ้ยห่างหายไปตั้ง3เดือน4เดือนพุ่นแล้วก่อนสิมานี่ก็ไปเตะฟุตบอลมาอยู่ว่าซั่นว่าพูดน่ะยินบ่ธรรมดาติมันเตะคนเป็นอย่างเดียวเตะฟุตบอลก็เก่งพร้อมที่แสนไข่โอ้ยมาเดียดกระโหลกพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดบัดนี้โอ้ยสอกข้อนี่อ่อนละหวยลอยเลี้ยงไปพุ่นเด้พูดเลยมั้ยยิ้มสะอุบสะอุ่ยบัดนี้เพิ่นเป็นจังไดยกที่2สันตัวบัดนี้เอาสันตัวเอายกที่2ขันยกที่2เท่าแล้วเอาเข้ามาเป็นจังไดยกที่2กรรมการจับมือชกอาจารย์เสมาย่อย่อเข้าไปย่อเข้าไปเตะฟุตบอลมาโดนแล้วพอหลังก็สิมาเตะมาเตะคนในไฟนี่ก็สิบอกว่ามีรายการนึงเตะฟุตบอลเขาเรียกว่ารายการไอดอลลีกเพิ่นแหละมั้ยบอกว่าสิเป็นสมจิตจงโจหอแสนนากาเปิ้นปทุมราชเบิ้นปทุมราชไผพงสะท้อนก้องห้วยไร่เพิ่นแล้วอยู่ทีมเดียวกับแสนชัยพนวาเอาหยับเข้ามาเสียบเข้าไปสันตัวแยกกันยังว่าโอ้เงียกไปเงียกไปพูดแล้วอย่าบังระวังหันเอากอดลัดฟัดเลี้ยงกันล็อกค่อยๆกันไว้ก่อนอาจารย์สีมากแยกว่าโอ้เตะสายไปทีนึงสายผ่านตลอดธรรมดาบ่เป็นจังไดเป็นจังไดคนสารข้ามนี่เอานั่นเห็นบ่โคตรปุตตะปูของผมกับยุสารข้ามพลวะคือกันเบ้ยเพิ่นอยากมีส่วนร่วมที่คุณกำปล่อยเห็นเขาขึ้นสารข้ามดังกสิว่าสารข้ามเนาะเอาว่ากันไปนั่นล่ะเนี่ยเขามาเสียบเข้ามาจากสารข้ามพลแล้วเป็นจังไดบาดนี่ฮะเอาเข้าไปอาดัมคาบบักอาดัมคาบักเป็นข้าวตุรกีหรือตุรกีสมือนี่เอิ้นตุรกีเนาะเฮือกองอัญญะเลยสันตัวเป็นจังไดบัดนี่บ่มันธรรมดาดินี่นักมวยคนนี่พันมวยไทยสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนพุ่นแหมบ่ว่าสิเป็นประเทศตุรกีนี่ก็สิมีทั้งเยาวชนเยาวชนมีทั้งประชาชนโดยทั่วไปมันเท่าเขาส่งเสริมมวยไทยเป็นเต็มรูปแบบเหมือนกันเด้อันนี้ก็โชคโชนมาแล้วแสนไข่สิกินยังไงบ่ปุ่นน่ะเบิ่งหน้าตามึงดูอายุต่างกันอยู่หลายเติ้อโอ้ยสอกกลับบัดนี่กันโดนสอกข้อไปทีนึงส่วนตัวสิมาสอกสิมาสอกกลับกันได้ซื่อๆติโดนสอกข้อเดี๋ยวก็อ่อนว่าซั่นเตะสายผ่านตลอดไปก่อนเป็นจังได๋โอ้เสียบเข้าไปซื่อๆนี่แล้วแต่สิมาไม่ได้ไว้เนาะรับกันรับบ่ทันพูดอ่ะคนเฮามันต่างกันเด้อายุนี่พุ่นน่ะเห็นบ่มือบ่เห็นจังได๋คุณคําปล่อยเบิ่งนํากันอยู่ตำนานที่ยังมีลมหายใจสั่นตัวเหยาะๆก็ไปสั่นก็ก็เดินเข้าหาเตะกัดคอพ่อแม่พี่น้องกองก็เหยาะโอ้ยอาจารย์ก็นับทันแล้ว6 7
8ลุกที่กล้วยกล้วยกันมาวัดกันได้สู่บ่บัดนี่เอ้า6 7 8เนาะสู่ก็สู่มาอ๋อสับมือกกเอกเป็นจังไดเฮือมัดงกพอดีโอ้ยรอดเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดบัดนี้เสียงยังขึ้นเนาะบัดนี้สโลโมชั่นสั่นตัวโอ้ยจังไดเนาะบัดนี้เสียงขึ้นมากบัดพ่อแม่พี่น้องเอาสอบปั๊บเข้าไปนี่เป็นจังไดเตะตัดไปทีหนึ่งสันตัวมันซะสิยากยังว่าพ่ออาร์ตตึงเข้าไปง่ายเพ้อเว้อโอ้ยขาสี่ฝ่ายเกเรมานี่ผมอีกมุมหนึ่งเตะตัดก่อนหลอกไปก่อนเพียงย่องๆเข้ามาปากเข้าไปปาดโถเป็นยังบ่สลบสไลอยู่ยังลุกขึ้นมาอยู่ปาดโถทัดบังหูแล้วหันของอ้อยเนาะเอออ้ายะแม่อ้อยเนาะก็น้อยกันอ้ายะก็สิใหญ่วันสะทอภาษาไทยนี่เอ้ยภาษาอีสานนี่เอ้ากินเอียงเนาะบัดนี้อย่างร้องฟันตัวเอ้ายกที่3พ่อพี่น้องอย่ากระพริบตาเอ้ยยกที่4บ่มีหรอกครับพี่น้องอ้าวยกที่3เอียงสิจบลงนี่ยกที่3เพราะเขาต่อย3ยกนะเอ้าเหาะเหาะเข้ามาเนาะโอ้กะการข้อคือกันธรรมดาติว่าจังไดแสนไข่สันกองยังเขาหาพูดเลยว่าซ้ำชาวลวดไล่ว่ามันหมื่นว่านะแต่ว่าหมื่นบ่หมื่นบ่ล่ะเสียไปก้อนเอาไว้เอากำลังไว้ก่อนหัวดีได้เพิ่นน่ะหัวดีมองแล้วหัวดีอ่ะเอาทีนี้ไปใส่เห็นนั่นหัวเขาเด้อหัวเขาบอลฟุตบอลเด้อแสนไข่ถีบก้อนหน้าเน็ตแล้วน่ะเตะดัมเบิ้ลเขามาดิเสียบเข้าไปอีกโอ้ยโดนคือกันโดนเหาะเข้ามาอีกเอาเหาะเข้ามาอีกสำหรับมวยไทยของเฮานี่โอ้ยมามีข่าวดีปลายปี2566ที่ผ่านมาครับสำหรับมวยไทยไฟของเราลุกตลาดไปประเทศจีนพุ่นเลยไปพร้อมที่จะเปิดเอ้ยเปิดค่ายมวยไทยประมาณสัก10,000แห่งภายใน5ปีให้ได้โดยการร่วมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนั่นแหละโดยไปเส้นยอดแบรนด์เส้น MOU กับบริษัท United Vansen เพิ่นเลยว่าเอายับเข้าไปยักษ์ใหญ่ด้านกีฬาของประเทศจีนวันเท่าไหร่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศจีนที่พร้อมที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยถึงรัฐบาลชุดนี้เพิ่นตั้งขึ้นไว้ว่าสั่นเถาะไปเอายับเข้าไปอีกยับเข้าไปอีพ่อยแม่แหงเข้าไปเตะสัตว์ตัวสมาชิกย่านเห็นตัวน้อยก็บอกอายุหลายก็ดิอย่าหล่อแหล่เด้อว่าสั่นเออเตะลางเข้าไปอีกทีนึงเคลียร์เบาๆเส้นไข่ว่าจังได๋บัดนี้ถอยแน่จักหน่อยเออเหงาๆๆเข้าไปโอ้ยพ่อแม่พี่น้องสิชนะหรือว่าชนะกับผู้ใดก็ตามผู้ใดมาต่อยมาตีครับตำนานที่ยังมีลมหายใจเนี่ยก็เป็นบุญแล้วล่ะวะไอพี่เซนไข่เตะหัวเหรียญกับพร้อมยั่วให้เตะแล้วล่ะวะสันตวะได้ตีเนี่ยก็พ่อแห้งแล้วเอาครั้งหนึ่งในชีวิตว่าสั้นแง่เข้ามาแง่เข้ามาเตะเวิร์ดไปมื้อนึงอากาศเป็นแผลเว้ยวะนี่มันต้องเตะจังซี่ตัวเตะจังซี่เข้าใจบ่เรียนขม่าซะพุ่นน่ะมีหยังเนาะอ๋อว่าเป็นหยังเอาไว้หั่นละของขังของดีตัวนั้นน่ะปาเกียดเนี่ยเอาแหงขม่าโอ้ยเตะโอ้ยเตะหำบ่บ่แม่นเอาสามเถาะใส่กระจับอยู่ตีไปโลดพุ่นน่ะหลอกติตีโอ้เตะสองสั้นแม่พ่อแม่พี่น้องคือดิเตะตะก้อนะปั๊บมัดหยกพอดีว่าจังได๋บาดนี่หมดเลยไหมหมดยกเลยไหมโอ้กราบก้มกราบไหมพ่อแม่พี่น้องนี่แหละคือวัฒนธรรมไทยของเฮาที่ต่างศาสตร์ชื่นชมมากศิลปะการต่อสู้นี่เนาะครับเนาะว่ามีศาสตร์ใดในโลกสิเฮ็ดได้จังคือประเทศไทยเฮาคือมวยไทยเฮาวัดสันเถาะเอ้าเป็นจังได๋สโลโมชั่นให้เบิ่งได้จักหน่อยจังได๋ก็จังได๋แล้วก็ได้โอ้ยปักเขานี่เสียบพุ่งกะทิสันตัวเป็นยังไงกระเด็นไป3โยชน์ปักเขาโอ้ย
คู่ถุยปืดบะหนึ่งบ่แตกปัดกันได้โอ้ปากเขาคือกันแสนใช่ก็โดนเห็นบ่ได้โอ้ยกอดเราไว้เมื่อยไหมปากเขานี่งั่งอีกจักดอกบ่เข้าไปอีกปับโอ้เตะสองสั้นยังงามเลยครับถ้ามันตะก้อก็จะมันขึ้นเตะยังงามเลยวันต่อไปปากโอ้ยแพ้กระสร้างหัวทำไมได้เตะปากแสนไข่แล้ววะนะทำไมพี่น้องเปียกด้วยนอนตัวอ๋อซ้ำนี่ก็เอาแล้ววะบอสชนะกระสร้างหัวได้เตะปากแสนไข่แล้ววะเอ้าเป็นนาทีคุณเดียวคุณเป็กจัดการไปเลยครับว่าจังไหนบนเวทีประกาศไปโลดสะใจมากมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ยังอยู่กับเดี่ยวเป็กเดอะดราก้อนกันในปีนี้กลับมาแล้วฮะปิดท้ายกันหน่อยนะครับความน่ารักครั้งนี้นะฮะแล้วก็ความมันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลาประกาศผลกันแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้าย The Winners โคตรมวยสันชัย PK สันชัยมวยไทยเย้กลับมาพังงานอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับผมเอ้านี่เป็นคู่แถมของแสนชัยนักจาวัดบิ๊กเดลี่จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามไปด้วยนับบัตรนาวเอาละเตรียมยก2อย่ากระพริบตาครับพี่น้องไม่มียก3แล้วดูยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปกางเกงขาวจาวัดกางเกงดำแสนชัยสูงต่ำกว่ากันนิดนึง68 168กับ163 5เซนติเมตรเราได้เปรียบอายุเยอะกว่า14ปีเสียบเข่ายาวเข้าไปทีนึงโอ้โหวัดระยะด้วยหมัดแล้วก็โอ้เอาคืนแล้วปันปั๊กเข้าไปไปไหนโอ้โหติดมุมกล้องนะอาจารย์ยงยุทธแยกบอกไว้อย่างนี้ขยับข้อหาอีกกลัวซะที่ไหนโอ้หน้าหงายเชียวซ้ายเข้าไปถีบสกัดไว้อีกเตะค้างเสียบเข่ายาวๆสั้นอยู่เข่าไปครึ่งเข่าครึ่งแข้งนั่นโอ้โหก็กระโดดเตะอย่างนี้ของพี่แสนชัยทั้งนั้นยังไม่เห็นม้าดีดกระโหลกนะเนี่ยจะเล่นไหมม้าดีดกระโหลกอ้าวจัดไปสิโอ้ซ้ายขวาไม่ถอยเลยพี่แสนชัยของเรานอนเป็นอย่างไรโอ้หลอกยับก็เสียบเข่าไปเฉยๆเนี่ยไม่ต้องกอดหลอกอย่างนี้แม่ถ้านึกถึงมวยพวกคิกบ็อกซิ่งนะสวยเลยลูกอย่างเนี้ยโอ้หากหัวสิวไปนิดนึงหน้าอย่านะหลอกลูกหลอกลูกคามีลูกอย่างเนี้ยชาวต่างชาติชอบอ้าวเตะเวิร์ดไปทีเอายับหลอกอัดเข้ามุมเอาอะไรออกอะไรเตะสิเตะโอ้โหหมัดอีกสายผ่านตลอดเสียบไหมเขาเสียบไหมเสียบสิ ไม่รู้ว่าจะมาลูกไหนระยะใกล้ขนาดนี้ยังเตะไม่โดนอ่ะคิดดูดิขนาดในเตะนี่อย่างนี้ขาสั้นกว่าแต่โดนอยู่ในระยะซ้ายเสียบ อ้าวยังไงไม่โดนดิ เสียหลักไปเลยเอ้าเสียบกินเปล่าเขาเรียกว่าเตะกินเปล่าเสียบอ้อพี่ต่อยท้องน้องต่อยไหนไม่ต่อยละพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าไหมเอออืมอังโย่โหกระโจนใส่มาจากโน่นเลยอีหร่านโน่นถึงไทยแลนด์แยกกันยังวะน่ะสายแย่แบบวัดระยะด้วยกระแทกไปตรงโอ้โหยังนี่เสียบเข้าไปทีนึงพี่แสนชัยเสียบไปอีกทีนึงไม่เป็นไรบอกว่าไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรเหรอรีบมัดเสียบไปอีกไหมนอนอ้าง่าหงายท้องขึ้นไม่ขึ้นพี่คลายฟันยางด้วยยังไงโอ้ดูพี่เลี้ยงดูโอ้เรียบร้อยโรงเรียนพี่แสนชัยไปตามระเบียบครับขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ